ครับวันนี้ก็มีวิวสวยๆมาฝากกันอีกแล้วนะครับเนื่องจากคลิปที่แล้วผมเคยทำเนื้อหาเกี่ยวกับการกำจัดปลวกแล้วก็เป็นวิธีที่ได้ผลดีนะเพราะว่าที่บ้านก็มีปัญหาตรงนี้ด้วยแล้วก็นำมาเอามาเผยแพร่ครั้งนึงแล้วนะครับแต่ตอนหลังมีข้อมูลเพิ่มขึ้นมาทำคลิปนี้ขึ้นมานะครับก็คือถ้าปลวกเข้าบ้านแล้วก็มันขึ้นไปกินไม้ตรงบริเวณบนหลังคาที่เป็นคือหรือว่าเป็นแปรหรือว่าเป็นคานเนี่ยเราสามารถที่จะบังคับให้มันลงหรือว่าให้มันออกจากบ้านได้ด้วยการใช้ผ้ามาตัดเป็นริ้วๆนะครับใช้เป็นเสื้อเก่าก็ได้นะมาตัดเป็นริ้วๆแล้วก็เอาไปชุบน้ำมันเครื่องให้ชุ่มนะครับแล้วก็ไปพันตรงบริเวณที่มันขึ้นคือถ้าเราหาจุดที่มันขึ้นได้เนี่ยเราก็ไปพันดักเอาไว้เนี่ยมันก็จะขึ้นต่อไม่ได้แล้วก็ไอ้ปลวกที่อยู่ข้างบนเนี่ยมันก็จะอยู่ไม่ได้เพราะว่าโดยธรรมชาติในปลวกมันต้องลงมากินน้ําแล้วมันจะใช้ทางเดิมเนี่ยลงมากินน้ําเมื่อมันลงทางเดิมไม่ได้เนี่ยสุดท้ายมันก็จะอยู่ข้างบนไม่ได้ตามที่ได้ทดลองก็คือผมเอาไปพันไว้ตรงแปรนะตรงแปรที่มันเป็นตัวรับหลังคาเนี่ยตัวรับกระเบื้องเนี่ยก็ผ่านไป2ปีได้นะครับก็ปรากฏว่ามันจะไม่ปลวกขึ้นมาอีกเลยครับแต่ถ้าเราเอาน้ำมันเครื่องเอาไปทาไว้เนี่ยที่ไม้เนี่ยมันจะไม่เวิร์กเพราะว่าตอนทาเนี่ยมันก็ใช้ได้อยู่ไม่กี่วันพอน้ำมันมันแห้งเนี่ยมันน้ำมันมันซึมเข้าไปในเนื้อไม้เนี่ยปลวกก็จะกลับมาใหม่นะครับแล้วก็บ้านที่เป็นบ้านยกพื้นที่เป็นเสาปูนเนี่ยถ้าเราเอาไอ้ผ้าเนี่ยไปชุบน้ำมันแล้วไปพันเอาไว้อันนี้ก็ไม่เวิร์กเพราะว่าปูนเนี่ยมันจะดูดน้ำมันใช้ไปได้ไม่กี่วันเนี่ยน้ำมันก็แห้งแล้วปลวกก็จะกลับมาใหม่สำหรับเสาปูนเนี่ยวิธีที่ดีก็คือใช้เทปูนตรงบริเวณโคนเสาเลยแล้วก็ทำเป็นร่องรอบๆเสาแล้วก็เทน้ำมันเครื่องลงไปเลยนะวิธีนี้จะใช้ได้ดีมากสำหรับบ้านที่มีเสาปูนครับหรือว่าบ้านในปัจจุบันเนี่ยจะไม่เป็นบ้านจะไม่ใช่บ้านยกพื้นก็คือสร้างติดกับพื้นเลยเนี่ยเราอาจจะทำเป็นอาจจะเอาปูนเนี่ยปูนซีเมนต์เนี่ยไปเทตรงขอบด้านนอกของบ้านแล้วก็ทำเป็นร่องเล็กๆแล้วก็เทน้ำมันเครื่องอันนี้ก็ใช้ได้เหมือนกันนะครับก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์เพราะว่ารู้สึกว่าบ้านที่อยู่รอบๆเนี่ยมีหลายหลังเหมือนกันที่แบบสร้างแล้วปลวกกินแล้วก็ต้องรื้อจากบ้านชั้นครึ่งที่เป็นบ้านครึ่งไม้ครึ่งปูนเนี่ยก็เหลือชั้นเดียวพอสักพักไอ้บ้านชั้นเดียวที่เป็นไม้เนี่ยก็โดนปลวกกินรอบนึงแต่ถ้าเราใช้วิธีนี้เนี่ยมันจะเขาเรียกว่าทุ่นค่าใช้จ่ายได้อย่างมหาศาลนะครับเพราะว่าบ้านเป็นหนึ่งในปัจจัย4ที่เราต้องมีแล้วก็มันเป็นสินทรัพย์ที่มีราคาแพงนะครับถ้าเราประหยัดตรงนี้ไปได้เนี่ยเราก็จะเอาเงินตรงนี้ไปใช้ในสิ่งที่จำเป็นในด้านที่อื่นได้แทนที่จะมาลงกับบ้านนะครับแต่ที่สำคัญคือถ้าเราสร้างบ้านแล้วไม่มีการป้องกันปลวกที่ดีเนี่ยมันก็จะเกิดปัญหาซ้ำแล้วซ้ำเล่าได้นะครับเกิดปัญหาเก่าๆที่กลับเกิดใหม่ทำให้เราต้องปวดหัวกันได้อยู่เรื่อยนะครับก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์นะครับแล้วก็ขอบคุณสำหรับการรับชมนะครับสวัสดีครับ